ท่านบอกว่าเนกขัมมะบารมีนั่นแหละทำให้เรามีจิตใจอยากออกบวชอยากปฏิบัติธรรมนั่นแหละแสดงว่ากรรมของเรามันเบาบางลงมันเบาบางลงถ้ากรรมหนักก็ไม่อยากให้เราเข้าวัดไม่อยากให้เราถือศีลเนกขัมมะบรรณชามันก็ไม่อยากมาใกล้นั่นแหละอธิษฐานบารมีนั่นแหละมันจะได้เกิดนั่นแหละที่เราอธิษฐานบารมีนั่นแหละเห็นไหมพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพุทธเจ้าก็อธิษฐานดังนั้นน่ะเสี่ยงสัตว์อธิษฐานว่าขอให้ได้พ้นทุกข์นะขอให้ได้บรรลุธรรมนั่นแหละเห็นไหมเมื่อเห็น
ผมก็ลาออกแล้วลาออกจากเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วใช่ไหมน่ะลาไปบรรณชาไปเข้าฟ้าแล้วน่ะถือว่าเราอายุมากแล้วน่ะเห็นไหมผมที่เคยดกดำมันก็เปลี่ยนสีแล้วน่ะอย่างนี้เราไปบวชเถอะ นั่นเห็นไหมพระเมสีก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมครองบ้านเมืองดีๆแล้วก็ทำไมถึงเป็นอย่างนี้น่ะเห็นไหมหัดถือศีลหัดถืออุโบสถอยู่ในพระราชวังฝึกเป็นดาบทก่อนน่ะเป็นนุ่งขาวห่มขาวหรือว่าเป็นดาบทนั่นน่ะ กว่าจะมาเป็นเห็นไหมกว่าจะมาเป็นเนกขัมมะบรรณชาสมัยนี้ก็เป็นเนกขัมมะกันเรื่อยๆก็ทำให้ใจเราเพิ่มพูนหรือว่าให้มันมาเป็นญาติกันนั่นเห็นไหมเพราะท่าน ท่านก็หัดก่อนหัดไปหัดมาแล้วก็ลาออกจาก เจ้าแผ่นดินและสละราชสมบัติไปหัดทานข้าวคนเดียวทานเผือกมันอะไรต่ออะไรหัดไว้ก่อนอยู่ในป่าเพื่อได้ไปทานลูกไม้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมมเหสีก็ตามดีนะตามไปส่งตามไป ร้องไห้บอกอย่ามานะเอาขีดเอาไว้ว่าถ้าใครถ้าผ่านเส้นไปเนี่ยที่เราขีดจะต้องโดนทำโทษอะไรต่ออะไรพระมเหสีก็ร้องไห้ดิ้นไปดิ้นมาก็ล้ำแดนไปอีกนั่นน่ะก็เดินตามไปนั่นน่ะเห็นไหม ไปบวชเนี่ยดาบทสมัยนั้นน่ะยังบารมีไม่เต็มใช่ไหมนั่นน่ะกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าของเราเห็นไหมบรรณชาทุกภพทุกชาติพวกเราก็ได้เดินตามนั่นน่ะถึงบอกว่านี่แหละจนกว่าจะได้เห็นไหมที่บอกว่า
เนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเนี่ยมันจะได้เกิดในกายใจเราเนี่ยทำยังไงอ่ะที่จะทำให้มันติดอยู่ในดวงใจเราเนี่ยถ้าไม่ได้โสดาเนี่ยมันก็ไม่ยอมใช่ไหมเนี่ยถ้าได้โสดาเนี่ยทำไมมันมีพลังเหลือเกินพอทำไมมัน ทำไมมันมีพลังมากเหลือเกินทำไมมันแรงเหลือเกินก็มาเรื่องจิตใจเนี่ยพอได้แล้วเห็นไหมก็เพราะว่านี่แหละคนเราเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยพอไปฟังพุทธเจ้าใช่ไหมไปฟังพุทธเจ้ากลับมาทำไมวันนี้สามีเรากลับเข้าบ้าน ไม่ยิ้มแย้มเลยเฉยนะเฉยเหมือนเย็นชาเคยยิ้มแย้มเคยล่าเริงทำไมวันนี้เรียบร้อยสงบอะไรต่ออะไรอ๋อนี่แหละเพราะไปได้ฟังธรรมฟังจากพระพุทธองค์แล้วก็รู้ธรรมขึ้นมาบางคนเนี่ยเห็นไหมเขาถึงว่า ตอนที่เจอพุทธองค์เนี่ยถ้าใครได้เจอแล้วก็ได้ฟังธรรมเนี่ยก็บรรลุธรรมได้เพราะนี่เนี่ยคล้ายๆว่าบุญของเขาอะเต็มแล้วนั่นแหละบุญของเขาเต็มแล้วที่พอมาฝึกปฏิบัติหรือว่ามาได้ฟังเทศก็ได้รู้ธรรม พุทธองค์ก็รู้นะว่าใครอ่ะที่จะได้น้อยได้มากท่านมีญาณรู้ไงพอตอนเช้ามืดให้ภาวนานั่นเนี่ยพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ส่งดูว่าใครอ่ะจะมีนิสัยพ้นทุกข์ ใครจะมีนิสัยจะออกบรรณฑาหรือว่าได้โสดาก็ยังดีหรือว่าบางคนเนี่ยใกล้จะตายแล้วนั่นเห็นไหมพระโมคคัลลาก็ดีพระสารีบุตรก็ดีไปครั้งเดียวไปโปรดเห็นนะไปคลองผ้าไปแล้วก็ไปใกล้หมู่บ้านแล้วก็ไปบิณฑบาตคนนี้ก็ดีใจ มาอยู่ในป่าไม่ค่อยเจอพระแหมดีใจนะอายุก็คงเยอะทีนี้ก็แต่ใส่บาตรครั้งเดียวเห็นไหมเหมือนอย่างว่ามีอาหารมีผักอะไรเนี่ยผักหญ้าคำมือเดียวเนี่ยอุปมา อยู่บ้านนอกชนบทนะนั่นแหละก็ตกกลางคืนก็แตกดับ เนี่ยตายไปอยู่วิมานเนี่ยในวิมานทองเนี่ยพระสารีบุตรก็ดีพระโมคคัลลาก็ดีที่เข้าฌานสมาบัติก็ดีเนี่ยพระมหากัสสปะก็ดีใช่ไหมที่บอกว่าไปบิณฑบาตแล้วก็จะไปโปรดคนที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้าน จะได้เขาจะได้รวยกับเขาบ้างจะได้มีสมบัติทีนี้เทวดาก็รู้อีกนะรู้อีกก็ปลอมตัวมาบางคนก็คงเคยได้ฟังว่าปลอมตัวมาตำข้าวมั่งฝาดร้านวัดมั่งอะไรต่ออะไรโอ้แม่เองนะ มาแล้วพระมาแล้วดีอกดีใจเนี่ยพระท่านก็เหมือนว่าตอนนั้นน่ะเห็นแต่ภายนอกไงว่าสองคนตายายนี่ยากจนจริงๆพอได้ใส่บาตรใส่บาตรอาหารมันก็หอมเอ้าทำไมมา
มารักบุญของชาวบ้านเห็นไหมทำไมมารักบุญของชาวบ้านนั่นน่ะเราอยากไปต้องการไปโปรดคนที่ลำบากคนมีทุกข์นั่นน่ะทีนี้ก็บอกว่าโอ้โหก้าวกับผมนี่ก็ไปเป็นเทพเทพาไม่รัศมีสู้เขาไม่ได้แม่รัศมีน้อยก็ต้องไปนั่งนู่นลานธรรมนู่นท้ายลานธรรมนู่นใช่ไหมรัศมีรัศมีมากๆก็มานั่งใกล้ๆพุทธเจ้ารัศมีเยอะเทพเทวาที่ไหนได้พอใส่บาตรทีหลังอย่าทำอีกนะต่อว่าเห็นไหม ตาต่อว่าที่หลังจะทำอีกนะมารักบุญชาวบ้านเห็นไหมเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์แล้วยังต้องลงมาใส่บาตรกับพระอรหันต์ทีนี้เห็นไหมแล้วก็โอ้โหวิมานก็สู้กับเขาได้รัศมีสู้เขาได้นี่แหละจึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเราท่านก็ไม่ประมาทท่านกลับมาเกิดนะเป็นลูกเห็นไหมเป็นจอมนะที่เรียกว่าหนึ่งในล้านหนึ่งในร้อยล้านนะเห็นไหมหนึ่งในพันล้านที่ท่านสร้างบารมีมาทีนี้ท่านก็ยังต้องทำไว้นะเห็นไหมภาวนาไว้เพื่อจะได้ รวบรวมไปเป็นพุทธะนั่นน่ะเห็นไหมเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่นน่ะนั่นน่ะถ้าบารมีท่านเต็มท่านก็มาเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมเราก็ดูเอาบางคนเห็นไหมเหมือนกับว่าท่องเที่ยวไปฮะ ภรรยาสามีคู่เนี้ยไปเป็นทหารรับจ้างลบก็เอาไปเป็นคนรับจ้างฆ่าก็เอาท่านน่ะเห็นไหมไปทีนี้ก็ไปอยู่ใกล้วัดปฐุมวดีนั่นน่ะทีนี้ก็บอกว่าโยมภาวนาไว้นะของคนผัวเมียถึงจะลำบากก็ อย่าไปทะเลาะกันอย่าไปด่ากันของคนผัวเมียเนี่ยนะพูดให้ดีแบบแม่บุญเรือนว่าเจริญเจริญนะนั่นนะอย่าไปพูดให้เป็นไม่เป็นมงคลในครอบครัวเรามีลูกก็ลูกคนหนีไปอยู่ที่อื่นหมด นั่นเห็นไหมความพัดภาคนะพ่อก็ตายหมดแล้วโยมผู้หญิงบอกโยมเคยถือศีลไหมไม่เคยโยมเคยภาวนาไหมไม่เคยนั่นน่ะเอาเลยโยมความลำบากนี่แหละมันจะชวนให้เราฉลาดนะบางคนนั่นน่ะความลำบากชวนให้เราฉลาด นั่นน่ะเห็นไหมทุกร้อนนั่นน่ะชาตินี้เราก็ทุกร้อนเราก็เอาสมาธินี่แหละจะได้เป็นจะได้เย็นหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละลมหายใจนี่แหละเหมือนเป็นญาติเป็นมิตรของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นญาติมิตรของเรานั่นน่ะ ใครก็ไม่พาเราไปใครก็ไม่ชวนเราไปนั่นน่ะเห็นไหมมีญาติมีมิตรน่ะทางธรรมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะเมื่อเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเห็นไหมนอนก็นอนคนเดียวหาญาติก็ไม่มีเขาคล้ายๆกลางคืนเขาก็ไม่อยากให้นอนนั่นน่ะมานอนเฝ้าเห็นไหม ก็นอนอยู่คนเดียวบางคนป่วยก็ต้องเอานี่แหละทรมานอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นยอมเอา
ก่อนมันจะเป็นยังไงก็เอาศีลของเราให้ได้เราไม่ได้ห้าศีลแล้วก็เอาสี่ศีลไม่ได้สี่ศีลแล้วก็เอาสามศีลนั่นแหละไอ้สามศีลไว้ก่อนสามศีลสองศีลนี่แหละพอมันมีศรัทธามากๆนั่งกรรมฐานเดินจงกรมเคยไหมไม่เคยเอาไม่เคยทำไว้ทำภาวนาไว้ หัดเดินหัดทำทีนี้ก็ไปบ้านก็ทำนอนก็ทำนั่นแหละเห็นไหมมันจะได้เป็นมงคลชีวิตของเรานั่นแหละรวยกี่แสนล้านก็ไม่มันก็ไม่ไปกับเรานะไอ้แสนล้านนะแต่รวยศีลห้าศีลแปดนี่นะศีลอุโบสถนี่แหละมันไปกับเรานะถ้าเราไม่ทำมันไม่ยอมไปอ่ะ นั่นน่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมมันตามหมดอ่ะพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมรถฟั่มรถเฉียวรถชนอะไรก็ว่าไปเห็นไหมเขาบอกว่าหลวงปู่ท่านก็เดินทางบ่อยหลวงปู่ทองสุกอ่ะรถมันก็ฟั่มลงถนนไปไม่รู้หลับในหรือเปล่าหลวงปู่ก็เห็นไหม ไอ้ไรหักนะว่าไรหักอยู่อุดรนู่นน่ะเห็นไหมพระดีมันก็เป็นทำไมอย่างนั้นน่ะก็กรรมอ่ะกรรมมันตามไปจนถึงนิพพานนั่นน่ะจนถึงลมหายใจดับนั่นน่ะใช่ไหมมันบอกว่ากรรมอ่ะถ้ามันถึงเวลามาแล้วเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่จะทำบุญ วันที่ห้าที่หกเนี่ยเห็นไหมที่วัดอะไรอะไรปฐมใจลูกศิษย์ก็จะทำคลายวันเกิดให้ท่านนั่นแหละแต่ท่านก็มาเจ็บแล้วเห็นไหมไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่แน่หรอกนายใช่ไหมนั่นแหละคนชื่อบุญหลายตายไปเมื่อวานนี้ นั่นแหละใช่ไหมคนที่ยังก็ให้ทำความดีนั่นแหละใช่ไหมคนชื่อนั่นแหละเห็นว่าคนชื่อมีทุกข์ยากก็เหลือหลายนั่นที่เพลงมันร้องไว้ใช่ไหมโยมนั่นแหละมันไปมีทีหลังถ้าสื่อสินบางคนมันก็มาชาตินี้นะนั่นแหละมีเพื่อนฝูงมีคนโน้นคนนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลนะมันก็ดี นั่นแหละพอเคยทำสร้างทานบารมีไว้นะเห็นไหมพุทธองค์เราก็มีเห็นไหมมีอะไรอ่ะมีพุทธองค์แล้วก็มีเทวทัตนั่นแหละเห็นไหมเทวทัตคอยเป็นคนเกื้อหนุนให้ท่านอดทนให้ท่านเกิดปัญญา ให้ท่านเห็นทุกข์นะนั่นแหละถ้าไม่มีจินตมานิกาเห็นไหมคอยด่าว่าพุทธเจ้าก็ต้องอดทนเอาไว้นั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามีทุกคนเพราะวิบากกรรมน่ะเคยทำกันมาอะไรต่ออะไรอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า การที่มาปฏิบัติเรามาเอาออกนำหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปไงหายใจเข้าก็อยู่หายใจออกก็ไปนั่นน่ะอยู่ไปนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะพุทโธพุทโธ เนี่ยหลวงพ่อสนองอ่ะบอกว่าทำนะทำมาไว้เนี่ยบางคนเห็นไหมบอกว่าหมดแล้วรถเหลือแต่หนังขายยาคันเดียวแล้วหลวงพ่อพัฒนาจนเหลือจนเลยเห็นไหมมาหาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็ให้ถือศีลนะถือศีลนะ7 วัน 8 วันนะห่มขาว กลับไปพักหนึ่งครับซื้อรถเอามาให้หลวงพ่อสนองคัน
สมัยก่อนมีการเนี้ยรถสุบูรุนะเอาไว้เวลาพระไปซื้อของมาทำกฎมาทำบริการภายในกรุงเทพเนี่ยให้โยมขับไปนั่นน่ะเห็นมาเขาตื้อสินแล้วค้าขายดียุคไหนก็ช่างมันนั่นน่ะ มันจะเป็นกาลยุคก็ขอให้เราให้พ้นยุคเราไปนะเราเป็นยุคพัฒนายุคเห็นไหมยุคเจริญของเราเนี่ยเจริญใจนั่นน่ะอย่าไปยุคกับเขาใช่ไหมอย่าไปเดินตามยุคกับเขาใช่ไหมนั่นน่ะเราก็มีความสุขของเราเพราะนั่นน่ะเรามีบาทเดียวก็มี นั่นแหละเห็นไหมมีเราจะไปพูดว่าจนนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็จะดีตามปากพระอรหันต์ท่านบอกนั่นแหละทีนี้เห็นไหมจึงบอกว่าทีนี้โยมผู้หญิงจำไว้นะโยมคนเราเนี่ยยังไงก็สู้ภาวนาไม่ได้หรอกภาวนาเนี่ยถึงเราจะอยู่ป่าอยู่ดง ยังไงก็ตามบางคนเห็นไหมบอกว่าภาวนาไว้นะไอ้เห็ดเนี่ยมันจะขึ้นวันโกนน่ะมันขึ้นวันโกนแล้วมันก็ขึ้นกองไก่กินเจเห็นไหมไอ้เห็ดอยู่ในเมืองเนี่ยโรงเป็นพันกว่าอย่างนี้มันก็ต้องชามละ500ดีนะ ทุเรียนเนี่ยลูกละ30,000นั่นทุเรียนเมืองนนท์ใช่ไหมแต่จีนไม่ต้องได็กินนั่นเห็นไหม30,000ก็กินใช่ไหมนั่นแหละโยมเพราะเขามีบุญเขามีเงินใช่ไหมนั่นแหละโยมทีนี้เราบอกว่าเราก็บอกไอ้นิดมันเป็นเจ้าแม่เห็ดไว้เห็ดมันขึ้นอยู่ตำ กอไม้ไผ่ไม้ลวกอ่ะเขาเป็นคนอยู่ชายแดนใช่ไหมเป็นคนเชื้อสายเผ่ากะเหรี่ยงเผ่ายางอะไรเนี่ยทีนี้เขาก็เป็นหัวหน้าแต่คนเนี้ยมันเคยเป็นไอ้นั่นมันเคยเป็นเจ้าเมืองลูกเจ้าเมืองมาเกิดเจ้าบาดาล นั่นเนี่ยเขาเห็นเขาต้องเด็กๆเราเจอมาต้องเด็กๆเดี๋ยวนี้แกก็40-30นั่นแหละคุณโยมเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็มือลอยดูเพื่อนๆมาเยี่ยมเขาเขามีเพื่อนเยอะแต่มันเป็นโรคทิพย์ทีนี้ครูก็คอยจะตีมือไม่เขียนหนังสืออ่ะนั่นน่ะบอกโอ้ยไอ้หนูถ้าหนูเจอหลวงพ่อสังวานเนี่ยหนูต้องไปดีแน่เลยตอนนั้นมันอายุ13-14อ่ะทีนี้ก็บอกเนี่ยถ้าหนูเจอหลวงพ่อสังวานหนูต้อง หนูต้องได้กรรมฐานเยอะทีนี้ก็พอตอนหลังเราก็ไม่ค่อยได้ไปอ่ะที่ทางทีมงคลนั่นนะก็ห่างกันไปห่างกันไปแล้ว10 กว่าปีนะกว่าได้มันก็โตขึ้นนี่ก็บอกว่าพ่อแม่ก็ไปรักษาไปเถิดยกตัวแกเนี่ย 4 คน 7 คนก็ยกไม่ขึ้นพอเวลาก็จะไปเที่ยวบาดาลนะจะบอกว่ามีพระพาไปเปิดบาดาลแล้วก็ไปอาบน้ำอยู่นะมันเพลิดเพลินมันไปแล้วเพลิดเพลินไปเล่นน้ำในเมืองบาดาล เขาเหมือนลักหนีมาสร้างบุญนั่นแหละ โยม
พ่อเขาก็พูดเก่งไอ้ลูกก็พูดเก่งมันก็เหมือนยังกับว่า18เผ่าเนี่ยต้องให้เด็กคนเนี้ยไปเจรจาเผ่ากะเหรี่ยงเผ่าอะไรเนี่ย18เผ่านั่นนายโยมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปขายที่นะที่40กว่าไร่เนี่ยอย่าไปขายเอาไว้ให้คนเช่านะ เดี๋ยวนี้เห็นมาหน้าถนนติดถนนนะไร่เป็นแสนๆเขาจะซื้อทำปั๊มน้ำมันเนี่ยนะนั่นแหละแต่ก่อนเนี้ยมันมีไม่เท่าไหร่หรอกเราก็บอกว่าโยมมานั่งกรรมฐานกันนะนั่งสมาธิกันน้องเจ้าคุณที่อยู่เมืองการก็นั่งพ่อแม่เขาก็นั่ง ทุกวันนี้ก็ตายหมดแล้วพ่อแม่เขาบอกว่าถ้าท่านมาอีกเขาจะเชื่อถ้ามาครั้งเดียวเขายังไม่เชื่อเราเห็นไหมเขาคนอยู่ในป่าแต่ก่อนมันเป็นป่าดงจริงๆที่ปฐุมวดีนะที่เรายกให้เรานั่นนะทีนี้ก็ตอนนั้นก็ไม่รู้จักเขาตรงนั้นนั่นนะ ที่ว่ามีมือพระพุทธองค์อยู่บนยอดเขาที่ประทับเอาไว้สองรอยแล้วก็รอยเท้าด้วยก็มีนั่นแหละทีนี้ยอมลองนึกดูสิว่าคนเราเนี่ยบุญกรรมเนี่ยเห็นไหมมันไปเกิดได้ทุกที่นะนั่นแหละที่เรียกว่าบุญกรรม นะต้องมาสร้างบารมีเขาก็ดีใจนะบางทีไปกล้วยเกยอะไรต่ออะไรก็เอาตัดมาทำบุญมีผลไม้อะไรก็ทำบุญพ่อเขานี่ศรัทธามากแม่บุญเรือนนี่เนาะหัวลมมานี่นึกถึงใครไม่หยุดนึกถึงแม่บุญเรือนหยุดเลยนั่นนะจุดธูป บอกพ่อเขาพ่อก็ตายอ่ะทีนี้เราก็บอกว่าพ่อก็ชื่อฟ้าเราก็บอกว่าไล่ฟ้าสีคามเรื่องเลยไล่เราบอกไว้นะไว้ชื่ออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้เขียนสักทีนั่นน่ะก็ไม่ลวกเห็นไหมใหญ่ๆนะเราบอกว่านั่นแหละขายไม่ได้ก็เอาหน่อมันไปขาย อะไรตาอะไรนั่นน่ะต่อไปหนูก็สบายลูกโตแล้วเดี๋ยวนี้มีคนลูกก็เป็นราชการกันหมดเห็นไหมนั่นน่ะอันนี้ส่งที่พ่อแม่เชื่อเรื่องภาวนานั่นน่ะโยมถ้าไม่ภาวนาเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยมีที่ไม่รู้กี่ร้อยไร่หมด นั่นน่ะทำไร่อย่างเดียวทำไร่อ้อยอย่างเดียวโดนยึดหมดเห็นไหมน่ะอยู่ในป่าชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันนั่นน่ะไม่รู้พัฒนายังไงนั่นน่ะเห็นไหมเราก็บอกว่าเออขอไว้นะขอไว้สัก4-5ไร่ขอไว้เพื่อจะได้สร้างวัดสร้างที่ภาวนา เขาก็ไม่ค่อยได้ไปเขาก็ไม่ได้เก็บไว้ไงถ้าเก็บไว้เขาก็ยังมีที่ใช่ไหมไอ้ร้อยไร่200ไร่หมดไปไอ้5ไร่ก็ยังอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อสนองท่านฉลาดนะท่านไปอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านก็ซื้อมั่งขอไว้มั่งอะไรต่ออะไรพอเขาหมดแล้วเขาก็มาอยู่ที่นั่นแหละ หลวงพ่อท่านเมตตาฉลาดเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทีนี้เราก็ฝันไปฝันไปมา2-3 วันเนี่ยฝันว่าหลวงพ่อท่านร้อนในท่านคอยจะร้อนในแล้วปากจะเปื่อยปากจะพองเพราะว่าท่านไม่ค่อยได้พักเทศทุกวันแล้วก็ไม่ค่อยได้หยุดเนี่ย พ่อสนองปากนี่ยังก็โดนน้ำร้อนเลย
พอร้อนในจะเจ็บนั่นน่ะทีนี้เราก็ฝันว่าหลวงพ่อร้อนในเดี๋ยวเราจะไปเก็บยาเก็บยามามาต้มให้หลวงพ่อนะพอนึกขึ้นมาได้มันยังกลางคืนแต่ใบไม้ต้องไปเด็ดตอนกลางวันมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์ถ้ายังหัวต้องไปขุดตอนกลางคืนนั่นน่ะขุดใกล้ๆอ่ะ เห็นมาแล้วก็พอตอนกลางคืนก็ไปงัดเอาออกมานั่นน่ะจำไว้นะมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นน่ะแล้วเราก็บอกหลวงพ่อท่านมาห้องท้องท่านสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเหมือนกันนะแล้วบ้านหลังใหญ่เหมือนกันนะที่ท่านในฝันนะ นั่นน่ะบางทีเห็นบ่อยหลวงพ่อสนองก็เห็นบ่อยทีก็หลวงพ่อสังวานบ้างนานๆจะเห็นหลวงปู่เกื้อนทักทีนั่นน่ะ นี่นะคุณโยมจึงบอกว่าคนภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่คนทิ้นไร้ไม้ตอกนั่นน่ะคนพอกพูนเพิ่มพูนบารมีที่จะไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะ ท่านบอกว่าเพื่อกุดท้ายโยมจะได้พ้นทุกข์นะเนี่ยหลวงพ่อท่านรู้เลยเห็นไหมท่านพูดไว้เลยคนนี้ดุมากขี้โมโหใจน้อยอะไรดุทีนี้ก็นั่นแหละหลวงพ่อสังวานท่านรู้ไงหลวงพ่อสนองเราไม่อยากเห็นหน้าหลวงพ่อสนองเลย เป็นเดือนๆก็ไม่เห็นพอแก้สมาธิไม่ได้แหมวันนี้อยากเห็นหน้าหลวงพ่อสนองเหลือเกินท่านมายืนอยู่ลานธรรมเนี่ยท่านมายืนดูอยู่ เห็นไหมท่านรู้ไอ้วันไม่อยากเห็นหน้านี่ท่านไม่เคยมาเห็นทีนี้แก้สมาธิไม่ออกไม่ได้ก็อยากให้หลวงพ่อมาสอนมาบอกนั่นแหละ เดี๋ยวเดียวท่านมายืนแล้วเห็นไหมเนี่ยท่านรู้ท่านมียานรู้ใจคนด้วยนั่นน่ะท่านถึงจะสร้างวัดได้สำเร็จไงเนี่ยวัดสังฆทานมันวัดภาระใหญ่ต้องช่วยเหลือทุกอย่างใช่ไหมนั่นน่ะเพราะมันชื่อวัดสังฆทานใช่ไหมคุณโยมเป็น วัดสร้างบารมีนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพุทธศาสนาถ้าไม่เข้มแข็งแล้วใครจะเข้มแข็งนะเห็นไหมทหารอดข้าว7 วันก็ไม่ได้นั่นน่ะอดเดือนหนึ่งก็ไม่ได้แต่ทหารพุทธเจ้าอดได้ทหารสมาธิอดได้ใช่ไหม หลวงพ่อพาสุขก็ทำได้หลวงพ่อสนองก็ทำเป็นเดือนนะบุญของท่านนั่นน่ะทหารเนี่ยทำไม่ได้นะถ้าอดกันจริงๆทำไม่ได้หรอกอดหลับอดนอนเนี่ยโอ้โหกลางวันก็ยังไม่กลางคืนก็ไม่นอนอีกน้ำท่วมเห็นไหมไม่ค่อยนอนกันเนาะช่วยกันพระสามัคคีกันแม่ชีมั่งเห็นไหม นั่นแหละแม่อะไรที่ตายเนี่ยนั่นแหละที่แม่ชีเป็นหัวหน้าเหมือนกันนะเห็นไหมแกมีบุญนะแกมาช่วยนั่นแหละแกก็มาช่วยบวชแม่ชีวันเพ็ญเนี่ยแกก็มาอยู่นานไล่เลี่ยกับอาตมาเนี่ยแต่อาตมามาอยู่ก่อนนั่นแหละเห็นไหมแกก็มาช่วย ลอกท้องล่องสวนแกก็ทำอะไรต่ออะไรทำหมดตอนสาวๆเห็นไหมปฏิบัตินั่นน่ะจึงบอกว่าคนสุดท้ายเราตายอย่างนี้ก็ยังดีตายในผ้าขาวนั่นน่ะเห็นไหมยังดีนั่นน่ะไปรถชนตาย
ไปเห็นมะไปตายอยู่คนเดียวบางคนลำบากเห็นมะตายในวัดยังมีคนช่วยกันนั่นน่ะเห็นมะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละจึงบอกว่าวัดกรรมฐานวัดช่วยเหลือกันนะเห็นมะหลวงปู่หลวงตาป่วยก็ช่วยกันนี่แหละจึงบอกว่า มรรคกำมังคีไงนั่นน่ะล้างธุลีกิเลสให้หายนั่นน่ะให้สูญหายใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราไม่มีเราไม่เพาะมรรคผลมันก็ไม่เกิดเหมือนกันนั่นน่ะเราก็เอาเราก็ตั้งหน้าตั้งตาอิจฉากันตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะเห็นมาข้างนอก ทะเลาะกันอะไรกันให้ญาติพี่น้องกันไปอยู่ร้านเดียวกันกับอิจฉากันทะเลาะกันนั่นแหละแล้วมันจะดีอย่างไรได้นั่นน่ะเมื่อญาติเมื่ออาเขาตั้งร้านให้เราค้าขายกันเราก็อิจฉากันอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วใครอ่ะจะลำบากก็อาสิลำบากเห็นไหม ข้าวของก็เสียหายสินะนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะคนเราเนี่ยเห็นมาต้องอโหสิกรรมกันต้องขอขมากรรมกันกรรมเห็นมามันทะเลาะกันตีกันเออมันไม่เชื่อพ่อมันเนาะพอต้องไงมันไปไหว้ขอขมาพ่อแม่กันเออมันก็หายมันก็ดีขึ้นเยอะเลยอัศจรรย์ จากที่ลูกเรียนนะเรียนจนจบนั่นแหละจบปริญญาแต่มันก็ไม่เชื่อพ่อนอนเอาผ้าคุมโปงเลยใครมาบ้านมันไม่เชื่อพ่อบ้าแล้วอะไรตาอะไรมันดูถูกพ่อเห็นไหมเราบอกว่าไปชวนมันมานะ ไปชวนมันให้มากราบเท้าพ่อแม่ได้ บอกว่าเห็นมาเขาเลี้ยงเรามาก็เหน็ดเหนื่อยตัวดำก็เพราะตากแดดตากนายทำไร่ทำกงเงินเนี่ยเพื่อลูกนะทำเอาไว้เพื่อใครเห็นมาพ่อเห็นมาแม่เห็นลูกพูดได้พ่อก็ดีใจแม่ก็ดีใจเหน็ดเหนื่อยหาย นะลูกพูดได้ดีใจนะตั้งแต่เด็กๆนะเราก็สังเกตพอโตจำความได้เห็นไหมเหมือนพ่อแม่หายเหน็ดเหนื่อยเห็นลูกนะไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันนะนั่นแหละเห็นไหมดีใจพ่อแม่ดีใจหายเหนื่อยเนี่ยเอาไว้ให้ลูกคนนั้นเอาไว้ให้คนนี้ สมบัตินะไอ้ที่ตรงนั้นให้คนนั้นคนนี้พ่อแม่จะจัดสรรไว้เลยแค่พวกเราไม่ได้จัดสรรให้พ่อแม่มึงเลยพอโตขึ้นมาอันนี้เงินอันนี้70,000-80,000เอาไว้ให้พ่อแม่เมื่อยามแก่เท่าเอาไว้เป็นแสนพ่อแม่จะได้มีกินนะไม่ได้เคยนึกเลย นะแต่ลูกพ่อแม่มีสมบัติพ่อแม่เนี่ยไม่ได้คิดให้ใครเลยนั่นน่ะที่บอกว่าอ๋อพ่อแม่นี่ตกนรกเพราะลูกเพราะลูกจริงๆนั่นน่ะเอาอดขึ้นมาก็ปูปลาก็ไปตีมันเอามากินนั่นแหละใช่ไหมเอามาเลี้ยงลูกนะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า คนเราอ่ะถ้าเข้าใจมันไม่เข้าใจอ่ะต้องนั่งสมาธิให้สงบให้ได้น่ะสงบแล้วมันตีแตกหมดตีน้ำใจพ่อแม่ตีน้ำใจชาวโลกได้หมดหลวงพ่อสนองเห็นอกเห็นใจสงสารนักเรียนที่มีโอกาสแต่ไม่มีเงินไง เรียนดีอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านยิ่งบอกอยากทำวิทยาลัย
อยากสร้างวิทยาลัยลูกที่ไม่มีพ่อมีแม่ยิ่งดีนั่นแหละเขาท่านเคยเห็นเนี่ยเคยมาคุยกับท่านนะหนูไม่มีพ่อมีแม่เขาเอาไปทิ้งไว้โรงพยาบาลนั่นแหละแต่เขาจบเป็นอาจารย์เป็นอะไรเห็นไหมนะเขาก็ชอบไปให้ทาน เจอพระอริยเจ้าเขาก็ยิ่งดีใหญ่นะหลวงพ่อพูดยังไงนะเขาก็ทำตามได้นั่นนะหลวงพ่ออยากตั้งวิทยาลัยทุกคนก็ช่วยได้นั่นนะจึงบอกว่าอัศจรรย์เนาะนั่นนะจึงบอกว่าใจเป็นพระซะแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่มีใครรังเกียจนั่นนะ แก่เท่าก็ไม่มีใครรังเกียจใช่ไหมหลวงปู่แหวนนะ80-90ก็ไม่มีใครรังเกียจอยากจะเห็นนะเขาก็ปิดเอาไว้ไม่อยากให้หลวงปู่มารับแขกมากเพราะกลัวหลวงปู่จะอยู่ไม่นานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาห่วงทำไมอ่ะกลัวหลวงปู่จะตายเร็วนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะ เขามากันทำไมอ่ะมาวัดหลวงปู่อ้าวัดเมืองไทยก็เยอะทำไมไม่ทำน่ะอ้าวหนูไม่เลิฟเหรอหลวงปู่ท่านปฏิบัติดีน่ะพระอริยเจ้าไม่รู้หรอกเด็กร้านกาแฟไม่รู้เห็นไหมร้านกาแฟหน้าวัดดอยแม่ปังน่ะเขาบอกนั่นแหละ พระอรหันต์หนูไม่รู้นั่นนะเห็นไหมนะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยมารู้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมนั่นแหละเหมือนยังก็เห็นไหมพวกคุณโยมเนี่ยเขามาต้องกับสาวๆอาจารย์เนี่ยนั่นนะใช่ไหมหมอเล็กเนี่ยพัทธิลาเนี่ยเห็นไหมเขามาต้องกับสาวๆ เขาก็ชอบพ่อแม่ก็ปฏิบัติกันเห็นไหมพ่อแม่ก็ตายทางพระไอ้ลูกสาวก็จะไปไหนล่ะนั่นน่ะฮะอะไรมันก็ตามๆกันไปหมดชะลาตามๆเดินไปเออแต่มันก็ตามๆกันหมดนะเนาะแข้งขามันหมดแล้วยางมันอ่อนทุกวันนี้เห็นไหมขา ขามันจะไปไม่ไหวเรียกว่ายางมันอ่อนลงนั่นเห็นไหมนั่นน่ะพวกเราเห็นไหมยังเข้มแข็งนั่นน่ะต้องทำไว้ทำไว้ตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยพอนั่นแล้วดอกผลมันเกิดน่ะสมาธิมันเกิดฌานมันเกิดกุศลมันเกิดแล้วเราจะเอายังไงอะโยมวิทยาลัยไหนอะที่จะสอนให้เราสบายใจ สอนให้เราเห็นธรรมนั่นน่ะไม่มีหรอกมีแต่วิทยาลัยเหล็กใช่ไหมเหล็กมั่งทำข้าวทำนั่นน่ะทำข้าวทำอ้อย ใช่ไหมวิทยาลัยพุทธเจ้าไงนั่นน่ะสอนให้เราไปอีกโลกหนึ่งน่ะโลกแห่งความดีใช่ไหมโยมนั่นน่ะใช่ไหมทำให้เราเนี่ยไม่อยากอาฆาตใคร ไม่อยากน้อยใจไม่อยากอิจฉาใครแต่มันก็อดแลบไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันยังเป็นปุถุชนอยู่มันก็อายสินะมันแลบออกมาทีไรก็อายทุกที ใช่ไหมโยมแหมอิจฉาหน่อยก็ยังดีเนาะเออนั่นน่ะเห็นไหมอิจฉานิดนึงก็ยังดีนั่นน่ะถ้าเราเป็นถ้าเขาเป็นเราบ้างไงเห็นไหมลำบากเห็นไหม นะไปขนม้ากันดีกว่าม้ามันเยอะม้ากระเป๋ามันดีจับได้ก็โอ้โหหมอไม่รู้จะมองกล้องยังไงใช่ไหมนั่นนะอายกล้องอีกนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเออเนี่ยเรานึกดูวิทยาลัยไหนที่ทำให้เราสบายใจเนี่ยเราคอร์รัปชัน ใจเราก็ไม่ได้เนี่ยเราก็รู้อีกเนี่ยเราไม่ซื่อตรงกับใจเรา
เนี่ยวันนี้เราโกงตัวเราเองโกงใจเราเองเห็นไหมมันบาปทางใจเนี่ยรู้หมดนั่นน่ะคิดจะไปอิจฉาคนโน้นคนนี้กับบาปอยู่ในหัวใจเรานั่นน่ะเห็นไหมไม่เอาเห็นไหมหลวงปู่ชอบนั่นน่ะเห็นไหมต้องกับเด็กๆเห็นไหมชอบไหมชอบครับ นั่นน่ะพาไปโปรดเห็นไหมเห็นไหมก็เลยได้บวชเป็นหลวงปู่ชอบนั่นน่ะท่านไม่ได้ชื่อชอบอ่ะบวชเอาไหมบวชเนนดีไหมเอาไหมเอาชอบชอบไหมชอบก็เลยเรียกหลวงปู่ชอบนั่นน่ะท่านน่ะเห็นไหมท่านก็สำเร็จไปนั่นน่ะเห็นไหมไปเที่ยวทั่วหมดเห็นไหมขานิมนต์ไปหลายประเทศเลย ขาก็เดินไม่ได้นะนั่นน่ะไปในป่าเอ้าหลวงปู่ผู้ก่อการร้ายเยอะก็ไปนะเอาเรือไปก็ไปไปเขาไปห้วยเอารถเข็นไปรถดุนทางเมืองการเรียกรถสาลี่นั่นน่ะดุนไปเข้าป่าเข้าเขาพระหลวงปู่อยาก เคยเดินได้นี่เนาะนั่นแหละท่านบอกว่าเคยเป็นโจรมีอยู่ชาติหนึ่งอะไปปล้นกันทีนี้ถ้าไปสามคนเนี่ยถ้าฆ่าตายสักคนหนึ่งก็จะได้สองคนทีนี้ก็ไอ้เพื่อนก็บอกว่าเอาไม้ทับไว้ก่อนหลวงปู่เอาไม้ทับขาไว้ทีนี้ไอ้เพื่อนก็ ยังไม่ทันอะไรเพื่อนก็เอามีดแทงตายคนนั่นแหละหลวงปู่ก็เลยขาเดินไม่ดีเลยเห็นไหมพอตอนอายุมากกรรมมันมาหาเห็นไหมชาติสุดท้ายเดินไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมท่านบอกว่าเคยเป็นโจรชาติหนึ่งเคยไปปล้นไปอะไรกันเนี่ยได้สตังมาก็หักหลังกันนั่นแหละ นั่นแหละฆ่าเพื่อนไปคนแต่หลวงปู่ไม่ได้ฆ่าแต่หลวงปู่แค่เอาไม้ทับขานั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคุณโยมจึงว่าทุกข์ที่ใจระดับที่ใจนั่นแหละเสียใจที่ใจเราก็ภาวนานั่นแหละน้อยใจในวาสนาแล้วก็ นึกว่าเราเข้มแข็งหลวงพ่อสนองเข้มแข็งกับเพราะภาวนาเอาปัจจุบันไม่ลำไรลำพันไม่เราทุกข์มากเกินไปในดวงใจเราใช่ไหมนั่นน่ะมันแล้วไปแล้วเราทำเอาใหม่เราภาวนานั่นน่ะเรานั่นน่ะเห็นไหม สิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอามาไว้ในดวงใจเราเราก็มีความสุขทีนะนั่นน่ะทุกข์มันก็จะได้ไม่เกิดกับพวกเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครเห็นไหมใครโกงใครก็ช่างมันนั่นน่ะเห็นไหมใครจะคอร์รัปชันบ้านเมืองจะเป็นยังไงเราไม่คอร์รัปชันตัวเรา น่ะเราไม่คอร์รัปชันในตัวเราเราฝึกเอาไว้ฝึกพุทโธนั่นน่ะเห็นไหมฝึกพุทโธไว้ให้มันเป็นญาติเป็นมิตรให้ได้นั่นน่ะเราก็มีความสุขตินะโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการที่เรามาทุกวันนี่แหละเหมือนว่าไม่ใช่ว่าเราท้อแท้มาก็ท้อแท้ ถ้าเราจะไปอยู่ที่ไหนนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมคนบางคนเนี่ยทุกข์นะทุกข์ก็ทุกข์มากแล้วน่ะทุกข์ยังไม่มากยังไม่ได้ไปตัดอ้อยเขาบอกว่าไอ้สองคนนั้นมันชอบทะเลาะกันต้องให้มันไปตัดอ้อยสักเดือนแล้วก็ค่อยมาค้าขายใหม่นั่นน่ะเห็นไหมไอ้คนไหนที่ชอบวิชาให้มันไปตัดอ้อย
โอ้โหโยมเว้ยให้อาตมาไปทำงานอะไรก็ได้แต่อย่าให้อาตมาไปตัดอ้อยนะตอนนั้นมันไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะไปตัดครึ่งวันนั้นนะวันหลังเราไม่ไปอีกเลยโอ้โหทำไมมันร้อนมันคันเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราว่าเราทุกข์น่ะเห็นไหมคนอื่นทุกข์กับเราอีกนะนั่นน่ะคุณโยมลองดูสินี่แหละ พวกเป็นสอสอเป็นอะไรเนี่ยต้องให้ไปตัดอ้อยก่อนนั่นแหละไปให้ไปตัดอ้อยสักปีหนึ่งดำนาแต่ไถนาสักปีหนึ่งนะเออแล้วก็มาเป็นราชการนะแล้วมันจะเห็นอกเห็นใจกันหมดใช่ไหมโยมคุยกันเล่นๆเนาะใช่ไหมวิทยาลัยเดินดินเออนั่นน่ะมันจึงจะได้มีความสุขไง ไม่งั้นมันไม่เห็นใจหรอกพอเราได้เป็นใหญ่เอาเถอะนั่นเห็นมามีเมียกี่คนก็เอานั่นน่ะเห็นมามันลืมหมดอ่ะมันลืมทุกข์อ่ะบางคนบอกไปเป็นไรหรอกตายไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็จำไม่ได้ฮะจำได้หมดเลยโยมร้องไห้สิพอตายไปแล้วเห็นมาตายคุณนึกว่าไม่มีเนาะ คุณนึกว่าไม่มีโรคทิพย์มันไม่ใช่ใบไม้นะตายแล้วก็ตายไปสูญไปนั่นนะใช่ไหมเม็ดมันยังอยู่มันก็ยังขึ้นได้ใช่ไหมนั่นแหละวิญญาณก็เหมือนกันนะนั่นแหละเป็นพระอรหันต์นั่นแหละที่ไม่กลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกไงนั่นแหละจบกิจนะคุณโยมเนาะอ้าว เที่ยงแล้วยังอ่ะนะโอ้อีก5 นาทีนะเพิ่นเดี๋ยวเลย เดี๋ยวไม่ต้องไปล้างบาตรไม่ต้องไปล้างกะละมัง เออนี่แหละจึงบอกว่าทำไว้เถอะนะเรารวยหมดนะนั่นแหละพรหมจรรย์เนี่ยถือไว้เถอะเห็นไหมเห็นว่าคนนั้นอ่ะเก่งนะ มีผ้าผืนเดียวนั่นน่ะที่บอกว่าเอาใบไม้กัดนุ่งแล้วก็ไปเอาผ้าไปขายนั่นน่ะซักผ้าแล้วเอาไปขายอ่ะได้บุญได้ตังค์อ่ะมาไม่เท่าไหร่ก็นั่นน่ะเห็นมามาร่วมทําบุญอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเทวดาโมทนาเห็นมาพวกเรานี่ทําจนแก่แล้วนะผมงอกแล้วทําไม เทวดายังไม่โมทนาเออนั่นน่ะเนี่ยต้นบัญญัตินะโยมนะที่บอกว่าทำแล้วทองคำเต็มนานั่นน่ะนั่นน่ะไถนาแล้วทองคำเต็มนานั่นน่ะเห็นมาหน้าต้นบัญญัติแต่ทีเนี้ยมันเป็นบุญของเขาเหมือนอย่างกับสมัยก่อนเนี่ยเห็ดเนี่ยเห็นไหมมันขึ้น ขึ้นเป็นเปลงเลยเป็นเหมือนกระด้งเลยเราเคยเห็นเด็กๆอ่ะมันบานหมดแล้วมันเห็ดบานนะเขาว่าเห็ดเนี่ยต้องไปเก็บตอนกลางคืนไปนอนเฝ้าเลยนะพอมันโผล่มาก็เก็บละนั่นน่ะเห็นนะเก็บมันยังไม่บานถ้ามันสว่างแล้วมันจะบานนะบานนะคนจะชอบเห็ดตุ่ม เห็ดดอกตุ่มต้องไปนอนเฝ้าเลยนะโยมคนมีบุญเนี่ยเห็ดมันก็รู้นะมันเหมือนมีเทวดารักษาใช่ไหมโยมไปคุยกันจอกแจ๊กจอกแจ๊กไป บอกให้พุทโธไปเขาบอกเขาคุยกับหลวงพ่อสนองนะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เขาไปอยู่เยอรมันเขาบอกโยมอะไปเก็บมาเป็นกระบุงเลย คนเยอรมันเนี่ยบอกอย่าไปเก็บมันมากเดี๋ยวปีหน้ามันไม่ขึ้นเขาไม่รู้มันขึ้นทุกปีอ่ะ เขาก็ก้มหน้าเดินไปเดินไปหลงกลับบางทีกลับทำยังไม่ถูกอ่ะกลับบ้านไม่ถูกอ่ะสวนมันดงมันใหญ่นั่นน่ะเห็นไหมป่ามันใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะเขาบอกว่าไปเงียบเงียบเห็ดเจอเห็ดเยอะถ้าคุยกันนะ
มันป่าแตกนั่นมันลบหมดเทวดาบังตานั่นเห็นไหมเขาบอกนั่นเนี่ยเป็นความรู้เนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะบุญนั่นแหละที่ชอบนะหลวงพ่อสังวานบอกคนภาวนาเนี่ยพุทโธเนี่ยท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยเขาชอบคนพูดน้อย พูดมากๆมันหนีหมดท่านบอกมันไฟกระลมหมดพุทโธพุทโธมันไม่ได้พุทโธไงนั่นนะเอานะบุญกุศลเนี่ยที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติได้มาทำบุญทุกวันพระก็ดีนี่แหละมันเป็นบุญเป็นวาสนาของเรานะได้ปฏิบัติได้ปู่ย่าตายายเทพารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตาคนละโลกนี่แหละเราได้ที่เราได้พบได้เจอก็ดีที่เราได้ไม่เจอก็ดีก็ขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภนะมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทไปตลอด5,000 ปีนี้ ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดย หลวงพ่อสามารถสมาธิโกพ่อแม่ครูบาอาจารย์สังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนานะครับ ครับเดี๋ยวลำดับต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานัง สุขังโหตุทุติยัมปิสุอินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานัง อาสวัคคยาวหังนิพพานังโอตุกับเชิญนะครับกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเดชธรรมนะครับกับนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยครับครับชุดขาวลุกมาทั้ง5คนลุกมาเลยครับลุกมาก่อนเลยครับ ครับเชิญนะครับท่านที่ถวายมีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ข้างหน้านี้นะครับครับสาธุครับ ขณะนี้นะคะที่ลานธรรม ลานธรรมวัดสังฆทานวันนี้ก็ เป็นบรรพชาขึ้น15ค่ำเดือน12วันลอยกระทงซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกฐินแล้วก็มีคณะของเราไปวัดธรรมลักษณ์นะคะของพระอาจารย์อลงกฎค่ะและขณะนี้ญาติโยมก็กำลังถวายสังฆทานทายธรรมค่ะขออนุโมทนาสาธุนะคะในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งแล้วก็เป็นวันธรรมกฤษณาธรรมรามจัด ข้อสมาธิ4-8พฤศจิกายนค่ะมีรถรับรถบัสนะคะรับหน้าวัดสังฆทานในวันพรุ่งนี้เที่ยงสำหรับผู้ที่ได้สมัครไปนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขาอยู่แถวโคราชเขาก็โทรมาสมัครแต่เขาไปเองก็หลายท่านโอตนาด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะมีงานบุญที่ไหนก็บอกกันช่วยกันแล้ววันนี้ช่วยกันค่ะน้ำใจเราได้เท่าไหร่ก็ไม่ทราบก็ขอช่วยนะคะหนึ่งหมื่นตามเป้าของเราตามเป้าหมายของเราไม่ทราบได้เท่าไหร่ยังไม่เยอะเลยเนาะนิดเดียวเองค่ะต่อไปหลวงพ่อสามารถท่านจะบังสุขุลแล้วก็ให้พรค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยค่าไฟหน่อยแค่3,000เองตอนนี้ค่ะโมทนากับสายทานศรัทธาของท่านทั้งหลายนะคะสาธุค่ะ นานิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับ แห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ ลำดับต่อไปหลวงพ่อจะให้พรนะครับ ตั้งใจรับพรนยมนะยาทาวลิวาปุลาปริปุเรนติตากลางห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชีปะเมวัตมิจาโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโซยะธา เหมือนประจันในวันเป็นมณีโจติลโซยธาเหมือนแก้วมณีสว่างตะไวควรยินดี เตอัตลัตตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสเน เจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหตะไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสาสะเพหิยาติพีพร้อมกับตัวญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงลักตาสิ้นให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ลักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติพระวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุอนุโมทามิครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกลางสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาลิยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับพนมมือไว้ก่อนนะครับ